ักดิ์สิทธิ์นี่จริงไหมคือญาติตระกูลของแม่เป็นแบบนี้อยู่แล้วเป็นแบบแม่นี่แต่ไม่ใช่ร่างทรงนะสีสุโธนี่ให้แม่ไปเอาน้ำมนต์ขึ้นแม่บอกว่าถ้าปู่มาเองนะถ้าปู่ไปแล้วปู่ไม่ให้น้ำมนต์จะให้แม่ลงไปเอาอยู่ในอ่างแม่จะไม่เอาถ้าปู่ลงมาแม่จะเอาเพิ่นก็สัมผัสมาในลูกมาฟืดมาแม่ก็อ้วกอ้วกแล้วก็รู้แล้วว่าปู่พาปะลูกเข้าไปเอาน้ำมนต์แม่ก็มาทำน้ำมนต์ให้ลูกศิษย์ลูกอาบอยู่ฟื้นหมดนะถามเอาเลยลูกศิษย์ที่มาด้วยนี่ถามเอาเลยที่พวกที่ตายแล้วอยู่อำนาจเจริญตายจนหมอเอาผ้าที่ผ่านมาเอาน้ำมนต์ไปขอฝากเขาฟื้นขึ้นมาเลยไปกราบแม่อยู่สารคามนี่พี่สาวนี่พี่สาวคนก็ตายแล้วนี่หมอสั่งกลับบ้านเก็บบ้านกวาดบ้านเตรียมจะหมอเราโยมนานไหมครับบ้านอยู่สารคามเดี๋ยวผมสิไปเล่นน้ำสิไปหาไปถามเบิ่งเดี๋ยวให้คุณหมอไปเอาได้ที่สนิมครับรถจักรวาเอาออกรถจักรแม่บอกว่าให้ไหลออกที่เพิ่นเจ็บหลังนี่เพิ่นจะแม่แม่ผิดที่ครับต้องไปใส่แหละคุณใช่ครับ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 ไม้แก้งตรงนี้ตรงนี้ตูดคอคอนยาเป็นแทงคุณตรงนี้สื่อถึงปู่ได้ข้างข้างปู่ต้องลูกของยาห้อยคือคุณทำงานตอนไหนครับสวัสดีครับเฮียก็ไม่มีใครที่จะมาถอดได้ต้องรอทางเกิดยังไม่ออกเลยครับลูกของยาด้วยรอสักหน่อยนั้นครับผมเหมือนกับว่าท่านปวดหลังนี่ดีนะนี่จะสบคนว่ามันปวดร่างปวดขาแล้วก็ใส่ตัวจนมีโรคประจำตัวหลายอย่างเลยมีอ๋อด้วยกระตันลำซิ่งด้วยนะคะท่านหออยู่ก็กล้าคำสั่งขอพรว่าขอให้ท่านพ่อปู่ใจเย็นๆก่อนนะคะรอคนเรามาก่อนเนาะถ้ารวมกันได้ก็จะมาถอดให้นะคะผู้ต้องใจเย็นๆคุณลุงป้าต้องคิดมากขอบคุณที่มาดูกันนะคะขอบคุณที่มาดูกันนะคะเดี๋ยวนะคะปู่ลูกพอร้องแล้วไปขึ้นกันเลยไม่ต้องมีกันน้องรอซะอย่าพอดมาก่อนนะคะแล้วก็ลาออกมือขวามาก่อนนะคะบ่โดนกับป้าอย่าให้รอดอกเลยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันใจเย็นๆเพราะเวลาแม่บอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆนะต้องช่วยอาจจะใจเย็นๆใจเย็นต้องช่วยไม่อาจจะใจเย็นๆอาจจะไม่ถึงปีใหม่ท่านจะช่วยใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆกระดูกกระดิกได้อยู่ลูกปู่เย็นนะก็หาทางช่วยเหลืออยู่นี่คนจะเขียนให้ดูนี่เป็นเพราะทางการนั่นแหละปู่ใจเย็นๆถ้าบารมีพ่อก็จะได้ถอดเร็วๆนะคะมาจุดนี้
ม่เพิ่นมีเซนของเพิ่นเสียค่ะอาจจะเย็นปะป้าป้ามันแดดร้อนมาแดดร้อนแล้วปักแดดร้อนนะป้าปักทูบเราไปพักผ่อนกันเราผมครับก่อนปักทูบนะครับปักไม่ใช่ตรงนี้ลองทำไมครับปักทูบไม่ใช่ไหมป้าอุปกรณ์ได้ไหมครับไม่อุปกรณ์พญานาคสิค่ะป้าคำใสก็เดี๋ยวให้ถอดก็นั่งร้านนะครับนานแล้วแต่ก็ติดคำประกาศป้ายนี่แหละครับผมมันเป็นเรื่องเจ็บปวดของป้านะแม่คำใสไหว้เพื่อที่อยากถอดนั่งร้านเฉยๆนะคะเรียกขอที่งานใหญ่ขอนั่งร้านเดี๋ยวมีคนมาขอท่านเขาบอกว่าในฝันว่าเขาจะมาอยู่ค่ะรอก่อนนะคะปู่จะเย็นๆก็ป้าคำใสก็รับรู้แล้วนะคะปู่อย่าคิดมากให้รออยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมีคนมาช่วยคุณแม่อธิษฐานอยากถอดนั่งร้านนะคะจ้าขอเลยใช่ไหมคะไม่ใช่เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เขาก็บอกแล้วก็มีคนโทรมาหาอยู่ว่าเขาอยากถอดไงคือว่ามีอะไรเขาเอาอะไรมาใส่นี้เขาอยากถอดใครที่ชื่ออะไรนะที่มาเที่ยวก่อนนะผู้หญิงเหรอคะไม่ใช่ผู้ชายผู้ชายเหรอคะที่ว่าเมเดย์อะไรนี่น่ะเดย์เดย์นี่เฮียเดย์เฮียเดย์บ่เฮียเดย์นี่ลูกพี่ลูกพี่หมอหนุ่มเฮียเดย์มานะคะเฮียเดย์นะคะนะครับเฮียเดย์จะมาทำให้ท่านนะคะก็เฮียเดย์นี่ก็ท่านบอกว่าท่านไว้ใจได้ยังไงเฮียเดย์เอารถมาให้เฮียเดย์มานะคะนี่กับเมเดก็ไปกับไซยพลอยู่ค่ะโอ้ก็ไปอยู่ค่ะไม่ได้นะเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขากลับมาค่ะสาธุขอบคุณใจมองตาก็รู้ค่ะว่าอยากขอนี่คือเผือกที่เขามีไม้กั้นที่เรียกเผือกมันจะถอดก็คือไม้ติดนั่งร้านนี่แหละครับนั่งร้านนี่แหละครับเรียกเผือกว่าเหมือนเป็นคนป่วยเนาะหมอหนุ่มเนาะใส่เฝือกไหมเข้าเฝือกด้วยเนาะขยับตัวได้เนี่ยเพราะว่าผมไปจิตโดนเข้าเฝือกอยู่ตรงนี้ก็คือนั่งร้านมันล้อมเอาเข้าห้องป้าไปนั่งคุยเป็นกับจุบุญเพื่อนอาจจะมีอะไรคุยกันแล้วด้วย